พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์อาตานาติยปริตว่าด้วยอาตานาตนครเพื่อป้องกันการรบกวนจากยักษ์คือเหล่าเทพยดาที่ไม่หวังดีทั้งหลายพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวรรคและสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาทีฆนิกายปาติกวรรคตำนานและอานุภาพการป้องกันอาตานาติยปริตเป็นปริตที่ท้าวจาตุมหาราชปลูกขึ้นที่อาตานาตานครอันเป็นหนึ่งในจำนวนเทพนคร11แห่งที่ถูกเนรมิตขึ้นในอากาศของเหล่าเทพยดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือ 1. อาตานาตานคร 2. กุสินาตานคร 3. ปรกุสินาตานคร 4. นาตปริยายนคร 5. ปรกุสตะนาตานคร 6. กปิอันตรนคร 7. ชโนคะนคร 8. นวนวติยนคร 9. อัมพระอัมพระวติยนคร 10. อาลักตมันธานคร 11. วิสานานคร ปริณีจึงถูกเรียกว่าอาตานาติยปริตแปลว่าปริตแห่งอาตานาตานครตามชื่อเทพนครที่ปลูกขึ้นนั้นท้าวจาตุมหาราชทั้ง4มีหน้าที่ในการปกครองทิศทั้ง4คือท้าวทัตรัตมีคนทำเป็นบริวารปกครองทิศตะวันออกท้าววิรุณหกมีคุมพันเป็นบริวารปกครองทิศใต้ท้าววิรูปะมีนาคเป็นบริวารปกครองทิศตะวันตกท้าวสุเวนหรือท้าวเวสวรรณมียักษ์เป็นบริวารปกครองทิศเหนือเพราะมีหน้าที่ในการปกครองทิศทั้ง4ท้าวมหาราชทั้ง4จึงมีชื่อท้าวจตุโลกบาลอีกชื่อหนึ่งด้วยโดยปกติท้าวมหาราชทั้ง4จะตั้งกองทัพคุ้มครองป้องกันไว้4ทิศเพื่อรักษาท้าวสักกะจากการรบรานของเหล่าเทพอสูรประกอบด้วยกองทัพยักษ์กองทัพคนธรรมกองทัพคุมพันและกองทัพนาคท้าวมหาราชทั้ง4มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะมีหน้าที่ในการปกครองเหล่าเทพจึงรู้ความเป็นไปของเทพทั้งหลายว่ามีความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกันเทพบางเหล่าก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาบางเหล่าก็ไม่ศรัทธาเท้าเธอไม่ต้องการให้สาวกของพระพุทธองค์ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไกลถูกเหล่าเทพที่ไม่ศรัทธาเบียดเบียนให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนจนไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้จึงได้ถูกปริตขึ้นในอาตานาตานครเพื่อให้พระพุทธองค์สอนสาวกไว้ป้องกันอันตรายอันจะเกิดจากเหล่าเทพที่ไม่หวังดีเมื่อครั้งที่ท้าวจาตุมหาราชเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลให้พระองค์ทรงรับอาตานาติยปริตไว้สอนสาวกนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่บนเขาคิจกูฏใกล้เมืองราชคฤห์เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นระหว่างพรรษาที่3หลังการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ครั้งนั้นท้าวเธอเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพร้อมด้วยเหล่ายักษ์ทั้งหลายทำให้ราตรีนั้นมีรัศมีงดงามแม้จะเป็นยามค่ำคืนเขาคิจกูฏก็สว่างสวยไปทั่วในบรรดายักษ์ที่เข้าเฝ้าในครั้งนั้นบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกทักทายปราศัยบางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระพุทธองค์ประทับบางพวกแนะนำชื่อและโคดของตนบางพวกก็นั่งนิ่งเฉยอยู่ในการเข้าเฝ้าครั้งนั้นท้าวเวสสุวรรณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กราบทูลพระพุทธองค์ก่อนทั้งนี้เพราะท้าวเธอรู้ธรรมเนียมการเข้าเฝ้าและมีความคุ้นเคยกับพระพุทธองค์มากกว่าท้าวมหาราชองค์อื่นท้าวเวสสุวรรณนั้นมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าท้าวกุเวนซึ่งเรียกชื่อตามครั้งที่ท้าวเธอเกิดเป็นมนุษย์แต่เทพทั่วไปรู้จักในนามท้าวเวสสุวรรณตามชื่อวิสานาเทพนครที่ท้าวเธอประทับอยู่ประวัติท้าวเวสสุวรรณในอดีตชาตินั้นปรากฏอยู่ในสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาอธิบายอาตานาติยสูตรว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติท้าวเวสสุวรรณเคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อกุเวนได้สร้างโรงหีบอ้อยขึ้นในโรงหีบอ้อยนั้นประกอบเครื่องยนต์ไว้7เครื่องกุเวนพราหมณ์ได้เอาผลกำไรอันเกิดจากเครื่องยนต์เครื่องหนึ่งทำบุญให้ทานแก่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาส่วนเครื่องยนต์ที่เหลือได้ทำกำไรมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ากุเวนพราหมณ์เห็นว่าผลกำไรที่เกิด
ิดขึ้นนี้คงจะเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากบุญที่ตนทำจึงเกิดศรัทธาในการทำบุญอย่างยิ่งได้นำผลกำไรที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่เหลือทำบุญให้ทานตลอดไปเมื่อกุเวนพารามถึงแก่กรรมแล้วได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อว่ากุเวนในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาครองสมบัติในราชธานีชื่อว่าวิสาณะจึงถูกเรียกว่าเวสุวรรณตามชื่อนครตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อท้าวเวสุวรรณเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แล้วได้กราบทูลความเป็นไปของเหล่าเทพว่ายังมียักษ์ชั้นผู้ใหญ่ชั้นกลางและชั้นต่ำบางพวกที่ไม่ได้เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีที่เลื่อมใสก็มีแต่โดยมากไม่เลื่อมใสทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามให้งดเว้นจากการพูดเท็จให้งดเว้นจากการดื่มน้ำเมาโดยมากยักษ์ทำไม่ได้ยักษ์เหล่านั้นจึงไม่พอใจพระองค์ท้าวเธอได้กราบทูลต่อไปว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าชอบปลีกตัวอยู่ในเสนาสนะตามหุบเขาลำเนาไกลป่าใหญ่และดงลึกที่เงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยปราศจากผู้คนเดินพลุกพล่านเข้าออกเหมาะสำหรับผู้ต้องการหลีกเร้นทำสมาธิภาวนาอยู่ในราวป่ายักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เรื่มใสพระผู้มีพระภาคเจ้าบางพวกก็อยู่ในป่าเช่นนั้นด้วยขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงเรียนเอาวิธีการรักษาชื่ออาตานาติยรักเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสแก่พวกยักษ์ที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นด้วยและเพื่อป้องกันคุ้มครองป้องกันรักษาไม่ให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถูกเบียดเบียนด้วยพระพุทธองค์ทรงรับวิธีการรักษานั้นโดยดุษณีภาพท้าวเวสสุวรรณทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับโดยอาการนั้นแล้วได้กล่าวอาตานาติยรักมีเนื้อความแสดงความนอบน้อมพระพุทธเจ้าในอดีตว่าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีปัญญาจักษุผู้ทรงสิริขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามวสิขีผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสภูผู้ทรงชำระล้างกิเลสแล้วทรงมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันตะผู้ทรงย่ำยีพยามารและเหล่าเสนามารได้แล้วขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนากัมมนะผู้ทรงละบาปได้แล้วทรงสิ้นสุดการประพฤติพรหมจรรย์แล้วขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้ทรงพ้นจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอังคีรสโอรสแห่งสักยราชผู้ทรงพระสิริทรงแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้อันหนึ่งพระกีนาศพทั้งหลายในโลกผู้เห็นแจ้งธรรมตามความเป็นจริงดับกิเลสได้แล้วท่านเหล่านั้นหามีวาจาส่อเสียดไม่เป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่นครามขอนอบน้อมแด่พระกีนาศพทั้งหลายเหล่านั้นผู้ต่างก็ถวายความนอบน้อมแด่พระโคตมะพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ทรงพระคุณอันยิ่งใหญ่ทรงปราศจากความครั่นครามจากนั้นท้าวเธอจึงได้แนะนำสถานที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่ไปตามลำดับดังนี้พระสุริยะคือพระอาทิตย์มีรัศมีกว้างใหญ่ขึ้นไปทางทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นราตรีก็จางหายไปเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเรียกว่ากลางวันแม้ห้วงน้ำในที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้นมีห้วงน้ำลึกคือมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยน้ำชนทั้งหลายเรียกทิศนั้นว่าทิศตะวันออกที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศนามว่าคตรัฐเป็นเจ้าแห่งเหล่าคนทันโปรดปรานการฟ้อนรำขับร้องคุ้มครองหมู่ได้ยินว่าโอรสของท้าวเธอมี91องค์ทุกองค์มีนามว่าอินทะมีกำลังมากท้าวทัตรัตและโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์จึงพากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความขั้นคร้ามมาจากที่ไกลว่าข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษอาชนัยข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระ
อุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาดแม้พวกมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามพวกมนุษย์ว่าพวกท่านถวายบังคมพระจินโคดมหรือเขาพากันตอบว่าได้ถวายบังคมพระจินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้โคดมผู้เรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะต่อจากนั้นท้าวเวรุณหกกราบทูลว่าชนทั้งหลายผู้กล่าวส่อเสียดผู้นินทาคนลับหลังทำปานาธิบาตเป็นนายพรานเป็นโจรเป็นคนตลบตะแรงชนทั้งหลายพากันกล่าวว่าจงนำออกไปโดยทิศใดคนทั้งหลายเรียกทิศนั้นว่าทิศใต้จากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศองค์นั้นทรงอภิบาลอยู่มหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าของคุมพันนามว่าวิรุณหกแวดล้อมด้วยเหล่าคุมพันทรงโปรดปรานการฟ้อนรำขับร้องทรงอภิบาลอยู่ได้ยินมาว่าโอรสของท้าวเธอมีถึง91องค์มีนามว่าอินทะมีกำลังมากทั้งท้าววิรุณหกและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่งครามมาจากที่ไกลข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษอาชนัยข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาดแม้พวกอมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาอย่างนั้นเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระจินโคดมหรือเขาพากันตอบว่าได้ถวายบังคมพระจินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าผู้โคดมผู้เรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะต่อจากนั้นท้าววิรูปักกราบทูลว่าสุริยะคือพระอาทิตย์มีรัศมีกว้างใหญ่ตกในทิศใดและเมื่อพระอาทิตย์ตกกลางวันหายไปครั้นพระอาทิตย์ตกแล้วย่อมเรียกกันว่ากลางคืนแม้ห้วงน้ำในที่พระอาทิตย์ตกแล้วมีห้วงน้ำลึกคือมหาสมุทรที่เต็มไปด้วยน้ำชนทั้งหลายย่อมรู้จักห้วงน้ำนั้นคนทั้งหลายเรียกทิศนั้นว่าทิศตะวันตกจากเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศอภิบาลอยู่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าของเหล่านาคนามว่าวิรูปักแวดล้อมด้วยเหล่านาคทรงโปรดปรานการฟ้อนรำขับร้องข้าพเจ้าได้สดับมาว่าโอรสของเท้าเธอมีจำนวนมากถึง91องค์ทุกๆองค์มีนามว่าอินทะมีกำลังมากทั้งเท้าวิรูปักและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ใหญ่ปราศจากความครั่งครามมาจากที่ไกลข้าแต่พระผู้เป็นบุรุษอาชนัยข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระองค์ข้าแต่พระอุดมบุรุษขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาดแม้พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้สดับมาอย่างนั้นเนืองๆฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านทั้งหลายถวายบังคมพระจินโคดมหรือเขาพากันตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถวายบังคมพระจินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้เปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะต่อจากนั้นท้าวเวสสุวรรณได้กราบทูลว่าอุตรกุรุตวีเป็นสถานที่น่าเรื่องรมมีภูเขาหลวงชื่อสิเนรุแลดูงดงามตั้งอยู่ทิศใดพวกมนุษย์ซึ่งเกิดในอุตรกุรุตวีปนั้นไม่ครอบครองหวงแหนสิ่งใดเป็นของตนมนุษย์เหล่านั้นไม่ต้องหว่านพืชและไม่ต้องหว่านไถหมู่มนุษย์บริโภคข้าวสารีอันผลิตผลในที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมเป็นเมล็ดข้าวสารหุงในเตาอันปราศจากควันและ
านบริโภคโภชนะจากที่นั้นพวกเขาใช้แม่โคนมแทนม้ากีบเดียวแล้วเที่ยวไปสู่สถานที่ต่างๆใช้สัตว์เลี้ยงแทนม้ากีบเดียวเที่ยวไปสู่สถานที่ต่างๆใช้หญิงให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่สถานที่ต่างๆใช้ชายให้เป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่สถานที่ต่างๆใช้กุมารีเป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่สถานที่ต่างๆบรรดาพระสนมของพระราชานั้นก็ขึ้นยานเหล่านั้นตามห้อมล้อมไปทุกทิศยานช้างยานม้ายานทิพย์ปราสาทและวอบังเกิดแก่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเท้ามหาราชนั้นได้ทรงเนรมิตนครไว้บนอากาศคืออาตานาตานครกุสินาตานครปรกุสินาตานครนาตปริยานครปรกุสินาตานครทางทิศอุดรมีกปีวันตะนครชโนคะนครนวนวติยะนครอัมพระอัมพระวติยะนครอาลวกับมันทาและราชธานีของท้าวกุเวนมหาราชชื่อวิสานานครมหาชนจึงเรียกท้าวกุเวนมหาราชว่าท้าวเวสสุวรรณในวิสานานครนั้นยักษ์ชื่อตะโตลาตัตตลาตะโตตลาโอชสีเตชสีตะโตชสีสุรราราชาสุโรราชาอริธะเนมิอรัตอรัตเนมิมีหน้าที่หาข่าวและประกาศข่าวและวิสานานครนั้นมีห้วงน้ำชื่อธรณีทำให้เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานราชธานีนั้นมีสภาชื่อว่าพระคลวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์ณที่นั้นมีต้นไม้เป็นอันมากที่ดอกออกผลตลอดเวลาดารดาด้วยนกชนิดต่างๆมีนกยูงนกกระเรียนนกดูว่าวส่งเสียงหวานไพเราะประสานกันมีนกร้องชื่อว่าชีวันชีวกะและบางเหล่ามีเสียงปลุกใจมีไก่ปลามีปูและมีนกและนกปกรสาตกะในสัพพทุมนั้นมีเสียงนกสุกะนกสาลิกาและนกคันดมานวะส่งเสียงร้องทำให้สระณฤดีของท้าวเวสสุวรรณงดงามอยู่ตลอดกาลท้าวกุเวนกราบทูลต่อไปว่าจากทิศนี้ไปชนเรียกกันว่าทิศเหนือที่เท้ามหาราชผู้ทรงยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายมีนามว่าเท้ากุเวนแวดล้อมด้วยยักษ์ทั้งหลายทรงโปรดปรานการฟ้อนรำขับร้องทรงอภิบาลอยู่โอรสของเท้าเธอมีมากองมีพระนามว่าอินทะทั้ง91องค์มีกำลังมากทั้งเท้ากุเวนและโอรสเหล่านั้นได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายบังคมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่นครามมาจากที่ไกลข้าแต่พระบุรุษอาชนัยข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระองค์ขอพระองค์ทรงตรวจดูมหาชนด้วยพระญาณอันฉลาดแม้พวกมนุษย์ก็ถวายบังคมพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาอย่างนั้นเนืองเนืองฉะนั้นจึงกล่าวเช่นนั้นพวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายถามเขาว่าพวกท่านถวายบังคมพระชินโคดมหรือพวกเขาก็พากันตอบว่าถวายบังคมพระชินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายบังคมพระพุทธเจ้าขอถวายบังคมพระพุทธโคดมผู้เปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะท้าวเวสสุวรรณกราบทูลวิธีป้องกันขับมนุษย์ครั้นท้าวเวสสุวรรณได้แสดงอาตานาติยปริตดังนี้แล้วได้กราบทูลถึงอนุภาพป้องกันว่าอาตานาติยรักนี้มีไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษามิให้ภิกษุภิกษุณีบาศกปัสกาทั้งหลายถูกอมนุษย์เบียดเบียนหากพุทธบริษัทตั้งใจท่องบทสาธยายอาตานาติยรักครบบริบูรณ์จนเกิดความช่ำชองคล่องปากไม่ตกหล่นมีเมตตาจิตบริกรรมอาตานาติยรักนี้โดยไม่เห็นแก่ลาภย่อมบังเกิดเดชานุภาพคุ้มครองป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่หวังดีทั้งหลายอมนุษย์เหล่านั้นไม่ว่าเป็นยักษ์ยักษินีบุตรธิดายักษ์มหาอมาตย์ยักษ์บริบัติยักษ์ยักษ์ผู้รับใช้คนพัน
นางคนทันบุตรธิดาคนทันมหามาตรของคนทันคนทันบริษัทคนทันผู้รับใช้กุมพันนางกุมพันบุตรธิดากุมพันมหามาตรของกุมพันกุมพันบริษัทกุมพันผู้รับใช้หรือนาคนางนาคบุตรธิดานาคมหามาตรของนาคนาคบริษัทนาคผู้รับใช้ทั้งหลายทั้งปวงที่มีจิตใจคิดทำร้ายแล้วเดินตามเข้าไปยืนใกล้นั่งใกล้นอนใกล้ผู้เจริญอาตานาติยรัตน์นี้อมนุษย์นั้นจะไม่ได้รับการเคารพสักการะในหมู่เทพทั้งหลายจะถูกห้ามเข้าสู่ราชธานีชื่อว่าอารักมันตาของท้าวเวสสุวรรณและจะถูกห้ามเข้าสู่สมาคมของเหล่ายักษ์ทั้งหลายพวกอมนุษย์ด้วยกันจะไม่แต่งงานด้วยจะถูกอมนุษย์ด้วยกันด่าบริพาทด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยามโดยประการต่างๆอีกทั้งจะถูกเอาบาดเปล่าครอบศีรษะจนถึงก้านคอแล้วเอาเสาเหล็กทุบให้ศีรษะแตกเจ็ดเสียมเพราะโทษที่ไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีและอมาตย์ผู้ใหญ่ของท้าวมหาราชท้าวเธอได้กราบทูลต่อไปว่าแต่อย่างไรก็ตามยังมีอมนุษย์ที่เป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชซึ่งดุร้ายหยาบคายร้ายกาจกระทำเกินกว่าเหตุหากเขาไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังยักษ์ผู้เป็นเสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังรองเสนาบดีของท้าวมหาราชเสมือนโจรในแผ่นดินไม่เชื่อฟังพระราชาไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชาไม่เชื่อฟังรองเสนาบดีของพระราชามหาโจรเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของพระราชาก่อนนี้ฉันใดเราอมนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายหยาบคายร้ายกาจกระทำเกินกว่าเหตุก็ย่อมจะมีอยู่เขาเหล่านั้นก็ไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังยักษ์เสนาบดีของท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังรองเสนาบดีของท้าวมหาราชอมนุษย์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นข้าศึกศัตรูของท้าวมหาราชฉันนั้นเช่นกันเมื่อเจริญอาตานาติยรัตน์นี้แล้วหากอมนุษย์เหล่าใดเหล่าหนึ่งบรรดามียังขืนจับต้องสิงสู่เบียดเบียนคิดประทุษร้ายขอให้ฟ้าร้องกล่าวโทษโดยการกล่าวประกาศต่อยักษ์ยักษ์ผู้ใหญ่ยักษ์เสนาบดีและยักษ์มหาเสนาบดีทั้งหลายว่ายักษ์ตนนี้จับต้องสิงสู่เบียดเบียนประทุษร้ายไม่ยอมปล่อยในอัตถกถาอาตานาติยสูตรได้กล่าวถึงชื่อเทพชั้นผู้ใหญ่ที่ท้าวเวสสุวรรณระบุไว้ให้ฟ้องร้องกล่าวประกาศดังนี้1อินทะ2โสมะ3วรุณะ4ภารทวาชะ5ประชาบดี6จันทนะ7กามเศรษฐะ8กินนุมันดุ9นิคันดุ10ปนาทะ11โอปมัญญะ12เทวสุตะ13มาตลี14จิตเสนะ15คันธพะ16มโรราชา17ชโนสภะ18สาตากิระ19เหมวตะ20บุณกะ21กรัตติยะ22คุละ23สิวกะ24มุจลินทะ25เวสสามิตะ26ยุคคันธระ27โกปาละ28สุปะเคทะ29หิริ30เนตะ31มันติยะ32ปัญจาละ33จันทะ34อาลวกะ35ปัจจุณนะ36สุมนะ37ทัติมุขะ38สุมุขะ39มณิ40มานิจระ41ทีฆะและ42เสรีสกะท้าวเธอได้กล่าวถึงเดชานุภาพอานติยะรักนี้ไว้ตอนท้ายอีกว่าพระองค์ผู้นิรทุกข์นี่แหละคือมนเครื่องรักษาชื่ออาตานาติยรักมีไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาเพื่อไม่ให้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายถูกเบียดเบียนจะได้อยู่สุขสำราญครั้นกล่าวดังนี้แล้วท้าวเธอได้ทูลลาพระพุทธองค์แล้วอันตรธานหายไปจากที่นั้นพวกยักษ์แม้เหล่านั้นก็ลุกจากที่นั่งบางพวกถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วอันตรธานไป
บางพวกปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอันตรธานหายไปบางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับแล้วอันตรธานไปบางพวกแนะนำชื่อและโทษของตนแล้วอันตรธานไปบางพวกนั่งนิ่งเฉยแล้วอันตรธานไปตอนรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสเล่าเรื่องที่ท้าวจตุโรคปานเข้าเฝ้าให้ฟังพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเรียนอาตานาติยรัตน์นี้จงขนขวายอาตานาติยรัตน์จงจดจำอาตานาติยรัตน์นี้ไว้อาตานาติยรัตน์นี้ประกอบด้วยประโยชน์เพื่อคุ้มครองป้องกันรักษาไม่ให้ถูกเบียดเบียนเพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสอาตานาติยรัตน์ตามในที่เท้ามหาราชแสดงไว้อานุภาพการป้องกันอาตานาติยรัตน์นี้เป็นคาถาที่เท้าจาตุมหาราชถูกขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องป้องกันเหล่าอมนุษย์บางพวกที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ที่ไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ตามป่าเขาลำเนาไกลเมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เรื่องใสก็จะรบกวนเบียดเบียนทำให้เกิดความลำบากเท้ามหาราชจึงได้แสดงเครื่องป้องกันรักษาชื่ออาตานาติยรัตน์นี้ไว้อาตานาติยรัตน์ที่เท้ามหาราชแสดงมีอานุภาพ2ประการคือ 1. มีอานุภาพในการทำให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 2. มีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสจับต้องสิงสู่เบียดเบียนประทุษร้ายทำให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนในอัตถกถาอาตานาติยสูตรแสดงวิธีการใช้พระสูตรนี้ไว้ว่าอาตานาติยรัตน์นี้หากตั้งใจท่องบนสาธยายจนเกิดความช่ำชองคล่องปากไม่ตกหล่นทั้งอัดและพยัญชนะมีจิตประกอบด้วยเมตตาหวังให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์บริกรรมอาตานาติยรัตน์นี้แผ่เมตตาจิตไปไม่เห็นแก่ลาภย่อมบังเกิดพลาเดชานุภาพในการคุ้มครองป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่หวังดีทั้งหลายวิธีปฏิบัติสำหรับภิกษุที่จะสวดอาตานาติยสูตรท่านแนะนำว่าหากมีผู้ถูกอมนุษย์เข้าสิงในเบื้องแรกยังไม่ควรสวดอาตานาติยสูตรควรให้ผู้ถูกอมนุษย์สิงรับศีลก่อนเพื่อจะได้มีศีลบริสุทธิ์จากนั้นจึงตั้งเมตตาจิตสวดพระสูตรนี้คือเมตตาสูตรทัชชะสูตรและรัตนสูตรก่อนที่ต้องสวดพระสูตรเหล่านี้เพราะเป็นสูตรที่แสดงความเมตตาถ้าสวดพระสูตรที่แสดงความเมตตาแล้วอมนุษย์ยังไม่ยอมปล่อยให้นำผู้ที่ถูกอมนุษย์สิงไปวิหารให้นอนบนลานเจดีย์ปัดกวาดวิหารลานเจดีย์ตั้งเรื่องสักการะจุดธูปเทียนบูชาแล้วสวดมังคลคาถาประกาศชุมนุมเทวดาใกล้วิหารด้านที่มีต้นไม้ใหญ่จากนั้นจึงถามชื่อเสียงเรียงนามอมนุษย์ที่สิงว่าชื่ออะไรเมื่อทราบชื่อแล้วให้เรียกชื่อตามที่เขาบอกแล้วขอร้องให้ปล่อยคนที่ถูกสิงเสียโดยยกเอาอานิสงส์ที่เกิดจากการปัดกวาดวิหารลานเจดีย์อานิสงส์ที่เกิดจากการทำการสักการะบูชาอานิสงส์ที่เกิดจากการถวายทานบำเพ็ญกุศลตลอดจนอานิสงส์แห่งการเจริญมังคลคาถาอานิสงส์เหล่านี้ทั้งหมดขออุทิศเจาะจงให้อมนุษย์ตนนั้นแม้ถึงอย่างนั้นแล้วหากอมนุษย์ยังไม่ยอมปล่อยจึงกล่าวประกาศแก่เทพยดาทั้งหลายว่าพวกท่านจงรู้ไว้เถิดอมนุษย์นี้ไม่ยอมทำตามคำขอร้องของพวกเราเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะทำพุทธอาชญาแก่อมนุษย์นั้นจึงสวดอาตานาติยปริตในภายหลังสำหรับอาตานาติยปริตที่ประสงค์ใช้สวดในปัจจุบันเป็นบทย่อที่บุรพาจารย์ได้นำเอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่ท้าวเวสสุวรรณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์มาอ้างเป็นสัจจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันรักษาตามคำของท้าวจตุโลกกบาลอมนุษย์ไม่สามารถเบียดเบียนผู้ที่จะเริญอาตานาติยปริตนี้ได้ถ้าอมนุษย์คนใดเบียดเบียนให้ได้รับความลำบาก
มนุษย์นั้นจะได้รับการลงโทษจากเหล่าเทพทั้งหลายพุทธธรรม18ประการนอกจากนี้ในบทอาตานาติยสูตรที่พระสงฆ์ใช้สวดในปัจจุบันยังได้กล่าวถึงพุทธธรรม18ประการอันเป็นหลักธรรมที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าตามที่ปรากฏในบทสวดว่าอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัฏฐารสะหินายกาทวัตติงสะลกนูเปตาสีตยานุพยัญชนะทราคำแปลพระองค์ทรงเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยพุทธธรรม18ประการทรงประกอบด้วยวงเล็บมหาปุริสะลักษณะ32ประการทรงไว้ซึ่งพระอนุพยัญชนะ80ประการพุทธธรรม18ประการนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอเวนิธรรมคือธรรมที่มีเฉพาะแก่พระพุทธเจ้าในสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาติกวัตรได้ขยายความพุทธธรรม18ประการไว้ว่าพญามารได้เฝ้าติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้ามาตั้งแต่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ถึง6ปีและยังเฝ้าติดตามต่อไปอย่างไม่ลดละอีก1ปีภายหลังพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วแม้เช่นนั้นพญามารก็ไม่เห็นข้อผิดพลาดของพระพุทธองค์ประการใดพญามารจึงกล่าวว่าเราติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปทุกย่างก้าวตลอด7ปีก็ไม่ได้เห็นข้อบกพร่องใดๆของพระผู้มีพระภาคเจ้าความไม่ทุจริตอันเป็นข้อผิดพลาดของพระพุทธองค์ที่พญามารเฝ้าติดตามนั้นปรากฏในพุทธธรรม18ประการดังนี้1นัตถิกายทุจริตังพระตถาคตไม่มีกายทุจริต2นัตถิวจีทุจริตังพระตถาคตไม่มีวจีทุจริต3นัตถิมโนทุจริตังพระตถาคตไม่มีมโนทุจริต4อติเตพุทธสัพพัปปติหตังญาณังพระพุทธเจ้าทรงมีญาณรู้อดีตรุปโง5อนาคเตพระพุทธเจ้าทรงมีญาณรู้อนาคตรุปโง6ปัจจุบันเนพุทธสัพพัปปติหตังญาณังพระพุทธเจ้าทรงมีญาณรู้ปัจจุบันรุปโง7สัพพังกายกรรมังพุทธสัพพกวโตญาณานุปริวัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำการงานทั้งปวงด้วยความรอบรู้8สัพพวจีกัมมังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเจรจาปราศัยทุกอย่างด้วยความรอบรู้สัพพมโนกัมมังพุทธสัพพกวโตญาณานุปริวัติพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงดำริริตรองทุกอย่างด้วยความรอบรู้10นัตติฉันทัสสะหานิไม่มีความเสื่อมฉันทะ11นัตติวิริยสะหานิไม่มีความเสื่อมความเพียรพยายาม12นัตติสติยาหานิสติสัมปชัญญะไม่มีเสื่อม13นัตติทวาไม่มีการล้อเล่น14นัตติระวาไม่มีพร้ำเผลอ15นัตติคริตังไม่มีพลาด16นัตติสหัสสาไม่มีผลผันสิบเจ็ดนัตถิอัพยาวโตไม่มียอดท้อ18มโนนัตถิกุศลังจิตตังไม่มีอกุศลจิตในบทขัดตำนานท่านได้ประพันธ์เป็นคาถาแสดงอนุภาพอาตานาติยสูตรไว้ว่าเราทั้งหลายจงสวดพระปริตที่พระพุทธเจ้าผู้เป็นมหาวีรบุรุษทรงแสดงไว้เพื่อคุ้มครองป้องกันพุทธบริษัททั้งหลายทั้ง4มิให้ถูกเบียดเบียนจากอมนุษทั้งหลายที่ดุร้ายสันดานหยาบช้าไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบัณฑิตรับรองแล้วว่าเป็นศาสนาดีทุกเมื่อนั้นเทอญอาตานาติยปริตวิปัสสสนมัตตุจาคุมันตัสสิเรมโตสิกิสปินมัตตุสัพพภูตานุกัมปิโนเวสภูสนมัตตุนะหาตัคคสตปัสสิโนนมัตตุกกุสันตัสสมาระเสนปมัตติโนโตนะกมนัสสนมัตตุปรามนัสสวเสมโตกัสสปัสสนมัตตุวิปมุตตัสสสัพพติอังคีรัสสสนมัตตุสังคย
ปุตตัสสิริมโตโยอิมังธัมมมะเตเสสิสัพพทุกขาปโนตนังเยจาปินิพพุตาโลเกยถาภูตังวิปัสสิสงเตชะนาอภิสุนามหันตาวิตสารทาหิตังเทวมโนสานังยังนมัสสันติโกตมังวิชชาจรณสัมปันนังมหันตังวิตสารทังนะโมเมสัพพุทธานังอุปันนานังมเหสินังตันหังกโรมหาวีโรเมตังกโรมหายโสมสรณังกโรโลกหิโตติปังกโรชุตินทโรโกนตันโยชนะเตโกมังคโลปุริสาสะโพสุมโนสุมโนติโรเรวโตรติวัตตโนโสวีโตคุณสัมปันโนอโนมตัสสิจโนตตโมปตุโมโรกปัจโจโตนารโตวรสารติปตุมุตตโรสัตสารโสุเมโตอัปปติปุกโลสุจาโตสัพพโลกัสโตปิยทัสสินราสะโพอัตตทัสสิการุณิโกธัมมทัสสิตโมนุโตสิทธัตโตอัสโมโลเกติโสจวัตตังวโรพุทโสจวรโตพุทโตวิปัสสิจอโนปโมสิกิสัพพิโตสัทธาเวสสภูสุขตายโกปุพุสันโตสัตวาโหโกนากมโนรนันจโหตตัสสโปสิริสัมปันโนโพธโมสักยปุงกโวเอเตจันเจจะสัมพุทธาอเนกสกโตตโยมสัพเพพุทธาอัสมัสมาสัพเพพุทธามหิติกาสัพเพตสัพรูปเปตาเวสาราเชหุปาตตาสัพเพเตปฏิชานันติอาสพันธานมุตตมังสีหนาตังนทันเตเตปริสาสุวิสารธาพรหมจักกังปวัตเตนติโลเกอัปปติวัตติยังอุเปตาพุทธธรรมเมหิอัตถารสหินายกาตวัตติงสลักขณูเปตสีตยานุปยัญชนะทรังพยามัปปายสุปปภาสัพเพเตมุนิกุญชราพุทธาสัพพัญญุโนเอเตสัพเพกีนาสวาชินามหัปปภามหาเตชามหาปัญญามหัปปลานมหาการุณิกาธีราสัพเพสานังสุขวหาติปานาตาปฏิทาตตานาเลนาจตานินังตติพันตุมหัสสาสาสรณาจหิเตสิโนสเทวกัสสโลกัสสะตัพเพเตเตปรายณาเตสาหังสิลสาปาเตวันตามิปุริสุตตเมวัจสามนสาเชววันตาเมเตตถาคตเตสยเนอาสเนทาเนกมเนจปิสัพพตาสตาสุเขนรักขันตุพุทธาสันติกราตุวังเตหิตวังรักกิโตสันโตมุตโตสัพพกายเณจะสัพพโรกวินิมุตโตสัพพสันตาปวัตติโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังปวัตเตสังสัจเจนะสีเลนะขันติเมตตาปะเลนะจะเตปิตุมเหอนุรักขันตุอาโลกเยนะสุเกนะจะปุรติมัสสมิงติสาภาเกสันติภูตามหิติตาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรกเยนะสุเกนะจะตักินัสสมิงติสาภาเกสันติเตวามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรกเยนะสุเกนะจะปัจฉิมัสสมิงติสาภาเกสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโรกเยนะสุเกนะจะอุตรสมิงติสาภาเกสันติยัคขามหิติกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอโลกเยนะสุเขนะจะปุริมติสังคตระโตตะกิเนนะวิรุณนะโกปัจเมนะวิรูปะโกกุเวโรอุตรังติสังจัตตาโลเตมหาราชาโลกปาลายสัตติโนเตปิตุมเหอนุรักขันตุ
อาโลกเยนสุเขนจะอากาสถาจะปุมมัตถาเทวานาคามหิตติกามเทปิตุมเหอนุรักขันตุอาโลกเยนสุเขนจะนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตเจยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตเจยมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวาเชนะโหตุเตเจยมังคลังยังกินติรตนังโลกเวจติวิวิทังปุตรตนังพุทธสมังนัตติตาสมาโสติปะวันตุเตมยังกินติรตนังโลกเวจติวิวิทังปุตรตนังธัมมสมังนัตติตาสมาโสติปะวันตุเตยังกินติรตนังโลกเวจติวิวิทังปุตรตนังสังฆสมังนัตติตาสมาโสติปะวันตุเตสังกัตตวาปุตตรตนังโอสตังปุตตมังวรังหิตังเทวมโนสานังพุทธเตเตนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาโวปสเมนตุเตสัพพัตตวาธัมมรตนังโอสตังปุตตมังวรังปริราหูปสมนังธัมมเตเตนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพหยาโวปสเมนตุเตสัพพัตตวาสังขรตนังโอสตังปุตตมังวรังภาหุนัยยังภาหุนัยยังสังคเตเจนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพโรคาโวปสเมนตุเตสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพโรโควินาศตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอภิวาทนสิริสเนจังวตาปชายโนจัตตารโอธัมมาวัตันติอายุวโนสุขังปะลังคำแปลคาถาประพรมที่ท้าวสุเวนกราบทูลพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้มีปัญญาจักษุผู้ทรงพระสิริขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีผู้อนุเคราะห์ผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าเวสสุผู้ทรงชำระล้างกิเลสแล้วทรงมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัปปุสันทะผู้ทรงย่ำยีพระยามารและเหล่าเสนามารได้แล้วขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนากัมมนะผู้ทรงละบาปได้แล้วทรงสิ้นสุดการประพฤติพรหมจรรย์แล้วขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้ทรงพ้นจากกิเลสทั้งปวงขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอังคีรสโอรสแห่งสกยราชผู้ทรงพระสิริทรงแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้อันหนึ่งพระขีณาสพทั้งหลายในโลกนี้ผู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงดับกิเลสได้แล้วท่านเหล่านั้นหามีวาจาส่อเสียดไม่เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่นครามขอนอบน้อมแด่พระขีณาสพทั้งหลายเหล่านั้นผู้ต่างก็ถวายความนอบน้อมแด่พระโคตมะพุทธเจ้าผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทรงปราศจากความครั่นครามต่อจากนี้ไปเป็นคาถาประพันธ์ของบุรพาจารย์ขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ผู้แสวงหาพระธรรมอันยิ่งใหญ่ทรงเสด็จอุบัติมาแล้วทั้ง28พระองค์คือ1พระอรหังกรพุทธเจ้าทรงเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่2พระเมตังกรพุทธเจ้าผู้มีพระยศใหญ่3พระสรณังกรพุทธเจ้าผู้เกื้อกูลแก่สัตว์โลก4พระทีปังกรพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญารุ่งโรจน์5พระโกณฑัญญะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระประมุขของหมู่ชน6พระมังกรพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ7พระสุมนะพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นปราชญ์มีพระหทัยงดงาม8พระเรวตพุทธเจ้าผู้เพิ่มพูนความยินดี9พระโสภิตพุทธเจ้าผู้ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณ10พระอโนมัตสีพุทธเจ้าผู้สูงสุดในหมู่ชน11พระประทุมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นแสงสว่างของชาวโลก12
พระนารถพุทธเจ้าผู้ทรงชี้นำทางที่ประเสริฐ13พระปฐมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของชาวโลก14พระสุเมธพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลเปรียบ15พระสุชาตะพุทธเจ้าผู้เลิศในโลก16พระพิยตสีพุทธเจ้าผู้เป็นชนประเสริฐ17พระอัฏฐสีพุทธเจ้าผู้ประกอบด้วยพระความกรุณาผู้ประกอบด้วยความกรุณา18พระธรรมทัสสีพุทธเจ้าผู้ทรงขจัดความมืด19พระสิทธัตถะพุทธเจ้าผู้ไม่มีบุคคลเสมอในโลก20พระเจตสักพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านักปราชญ์ทั้งหลาย21พระพุทธะพุทธเจ้าผู้ทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐ22พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้หาบุคคลเปรียบไม่ได้23พระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นบรมศาสดาผู้เกื้อกูลแก่มวลสรรพสัตว์24พระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ทรงประทานความสุข25พระกัปปสันทะพุทธเจ้าผู้นำของหมู่สัตว์26พระโกนากัมมนะพุทธเจ้าผู้ละความชั่วอันเป็นข้าศึก27พระกัสสปะพุทธเจ้าผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยสิริ28พระโคตมะพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในวงสกยะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่ระบุนามอันนี้ตลอดจนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่าอื่นก็ดีซึ่งมีจำนวนมากกว่าร้อยโกฏิพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เสมอกันไม่มีใครเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ล้วนมีฤทธิ์มากทรงประกอบด้วยทศพลรยานด้วยเวสารชยานทรงตรัสรู้ฐานะอันยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมปราศจากความครั่งครามทรงบรรลือสีหนาถท่ามกลางประชุมชนทุกหมู่เหล่าทรงประกาศพรหมจรรย์คือองค์ล้อแห่งธรรมอันประเสริฐซึ่งยังไม่มีใครประกาศในโลกทรงเป็นผู้นำที่ประกอบด้วยพุทธธรรม18ประการประกอบด้วยพระลักษณะ32ประการทรงไว้ซึ่งพระอนุพยัญชนะ80ประการมีพระรัศมีงดงามแผ่ออกจากพระวรกายโดยรอบตั้งระหว่างพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ล้วนเป็นพระมุนีผู้ประเสริฐเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นผู้ชนะมารทรงมีพระรัศมีมากมีเดชมากเรืองปัญญามีพละกำลังมากมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นปราชญ์ทรงนำความสุขมาให้แก่ปวงสัตว์ทรงเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่พำนักเป็นที่ต้านทานภัยและเป็นที่หลบภัยของสัตว์ทั้งหลายเป็นทางดำเนินไปเป็นพวกพ้องเป็นที่อบอุ่นใจเป็นสรณะของสัตว์ทั้งหลายและเป็นผู้แสวงหาประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์โลกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทุกพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางของสัตว์โลกและเทวดาข้าพเจ้าขอน้อมเสียรนมัสการพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมนมัสการพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ยอดเยี่ยมผู้เป็นตถาคตด้วยวาจาใจไม่ว่าในที่นั่งที่นอนที่ยืนและในที่เดินทุกเมื่อขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ทรงสร้างความสงบจงคุ้มครองป้องกันรักษาท่านให้มีความสุขทุกเมื่อเถิดท่านผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายคุ้มครองรักษาแล้วจงเป็นผู้สงบและรอดพ้นจากภัยอันตรายและรอดพ้นจากภัยทั้งปวงขอท่านจงผ่านพ้นจากโรคทั้งปวงปราศจากความเดือดร้อนทุกประการล่วงพ้นจากเวรทั้งปวงและดับทุกข์ได้เสียเถิดด้วยคำสัตย์ด้วยศีลและด้วยพลังแห่งขันติและเมตตาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงคุ้มครองรักษาท่านให้เป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนผู้ทั้งหลายมีฤทธิ์มากสถิตอยู่ในทิศตะวันออกขอผู้ทั้งหลายเหล่านั้นจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและจงมีแต่ความสุขหน้าทั้งหลายมีฤทธิ์มากสถิตอยู่ในทิศตะวันตกขอหน้าทั้งหลายเหล่านั้นจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและจงมีแต่ความสุขยักษ์ทั้งหลายมีฤทธิ์มากสถิตอยู่ในทิศเหนือขอยักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและจงมีความสุขเท้าทัตรัตสถิตอยู่ด้านทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกสถิตอยู่ด้านทิศใต้เท้าวิรูปักสถิ
ถิตอยู่ด้านทิศตะวันตกเท้ากุเวนสถิตอยู่ด้านทิศเหนือเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นเป็นผู้ดูแลโลกเป็นผู้มียศแม้มหาราชทั้งสี่จงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและจงมีแต่ความสุขเทพยดาทั้งหลายซึ่งสิงสถิตอยู่ในอากาศก็ดีภูมิเทวดาก็ดีนาคทั้งหลายก็ดีเป็นผู้มีฤทธิ์มากแม้เทวดาและนาคทั้งหลายเหล่านั้นจงคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่ด้วยความไม่มีโรคและจงมีแต่ความสุขเถิดที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายบรรดามีในโลกรัตนะนั้นเสมอด้วยพระพุทธเจ้าหามีไม่เพราะเหตุนั้นขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งหลายรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายบรรดามีในโลกรัตนะนั้นเสมอด้วยพระธรรมรัตนะหามีไม่เพราะเหตุนั้นขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งหลายรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายบรรดามีในโลกรัตนะนั้นเสมอด้วยพระสงฆ์หามีไม่เพราะเหตุนั้นขอท่านจงประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งหลายเพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐยอดเยี่ยมเพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้าขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยดีเพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะซึ่งประหนึ่งเป็นโอสถอันประเสริฐยอดเยี่ยมเพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระธรรมขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปด้วยดีเพราะทำความเคารพพระธรรมรัตนะซึ่งเป็นประหนึ่งโอสถอันประเสริฐยอดเยี่ยมเพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระสงฆ์ขอให้อันตรายทั้งหลายทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นขอให้ทุกข์ทั้งหลายของท่านจงสงบไปโดยดีขอเสนียดจันไลทั้งปวงจงบำราศไปโลกทั้งปวงจงพินาศไปอันตรายอย่าได้มีแก่ท่านขอท่านจงมีแต่ความสุขมีอายุยืนนรชนผู้มีนิสัยกราบไหว้อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย่อมเจริญด้วยธรรมสี่ประการคืออายุวรรณะสุขะภะละ